เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะต่อมาคือบทที่3แล้วนะคะหน้าที่37เราเรียนกันบทนี้คือบทของการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนะคะก็สาเหตุที่มีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาเราเนี่ยก็คือมีหลายเหตุผลด้วยกันและแต่ละภาษาที่เรานำมาใช้ในภาษาเราเนี่ยเรายืมมาเนี่ยเราได้รับมาในวิธีแตกต่างกันเนาะบางอย่างเนี่ยเราได้รับเพราะว่าอิทธิพลทางด้านการเมืองของเขามาเนี่ยบางทีก็บางโทษค่ะบางภาษาเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลทางภาษาด้านศาสนาอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ได้รับจากการค้าขายได้รับจากวรรณกรรมเป็นต้นนะคะเราสามารถดูได้ในหน้าที่37เนาะเขามีเขียนบอกอยู่ในสาระสำคัญใครสนใจว่าภาษาไหนเนี่ยนำมาใช้ด้านไหนเนี่ยนะคะก็สามารถอ่านดูได้นะคะเช่นภาษาอายุขอบเรื่องอำนาจเนี่ยเขาก็แพร่กระจายภาษาขอมเข้ามาในประเทศเราใช่ไหมประเทศเราก็รับภาษาขอมของเขามาใช้ใช่ไหมคะก็คือเอามาปรับแต่งในอักษรไทยนั่นเองอักษรขอมอักษรมอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็การเมืองปกครองยุคนั้นเขมรก็เรื่องอำนาจแล้วก็นำคำของเขามาใช้เหมือนกันแต่หลังพอเริ่มมีการเดินทางเนาะของพวกตะวันตกเนี้ยเราก็รับมาใช้นะคะพอเรารับอิทธิพลจากเขาในหลายๆเรื่องเนาะอย่างว่าอยู่บนโลกเดียวกันเราก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันบ้างเป็นการพัฒนาของโลกเราเนาะว่าใช้ภาษาเนี่ยเพื่อที่สื่อสารกันได้อันนี้พี่จะสรุปตามหนังสือเป็นข้อๆนะคะว่าสาเหตุที่มีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเกิดจากความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านคืออะไรเพื่อนบ้านห่างกัน20กิโลน้องกับเพื่อนบ้านน้องห่าง20กิโลไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะน้องเพื่อนบ้านน้องคือติดกันในความหมายนี้ก็คือประเทศที่ติดกับประเทศไทยนะคะมีอาณาเขตใกล้เคียงกันเช่นภาษาอะไรบ้างเอ่ยภาษามอญภาษาเขมรประเทศไทยก็มีคนเชื้อสายมอญมากมายนะคะส่วนเขมรนี่เราก็มาใช้เยอะโดยเฉพาะคำราชาศัพท์ก็คือคำที่ดูหรูๆใช่ไหมภาษาเขมรเขาจะดูหรูๆภาษาจีนเราไม่ติดจีนจริงไกลออกไปหน่อยแต่ว่าก็ยังนำมาใช้เนาะเมื่อก่อนเขาแล่นเรือสำเภามาค้าขายกับบ้านเรานะคะแล้วก็มาลายูนี่ติดต่อค้าขายกันเช่นอะไรบ้างก็พวกจีนเนี่ยแหละแล้วก็มีอะไรอีกโปรตุเกสโปรตุเกสสะกดด้วยตัวสอเสือนะคะตัวสะกดไว้กดเนี่ยกอเอสอเกตนะคะฝรั่งเศสก็เหมือนกันเนี่ยฝรั่งเศสก็สะกดด้วยสอเสือเหมือนกันนะคะอย่าใช้สอสาราเนาะทั้งประเทศอย่าใช้สอสาราแต่ว่าโปรตุเกสกับฝรั่งเศสใช้สอเสือค้าขายกันสเปนก็ค้าขายกับเราพวกตะวันตกความสัมพันธ์ทางการทูตก็คือเราไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นพันธมิตรกันนะอย่ามายึดเมืองเราเป็นเมืองขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นประเทศอังกฤษฝรั่งเศสนี่ก็ใช่ญี่ปุ่นก็ยังใช่ต่อมาเกิดจากอะไรอีกการยืมคำเกิดจากการเจริญสัมพันธ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและศาสนานะคะคือเราชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมศาสนาเขาเนี่ยเราก็รับเข้ามาใช้นะเช่นภาษาบาลีอย่างเงี้ยเราก็มีศาสนาพุทธใช่ไหมคะที่มาจากทางชมพูทวีปเนาะเราก็ภาษาบาลีมาภาษาสันสกฤตก็เหมือนกันบาลีต่างจากสันสกฤตตรงที่สันสกฤตจะดูรูเขียนยากๆนะคะออกเสียงยากๆหน่อย
บาลีจะดูซิมเพิลกว่านอกจากบาลีสันสกฤตแล้วก็ยังมีทมิฬภาษาจีนจีนแล้วก็เราพัฒนาเข้ามาเนาะบางบ้านเรือนในยุคสมัยบางยุคเช่นเราสามเนี่ยก็เป็นทรงจีนเยอะพวกราชวังอะค่ะชวามาลายูอย่างนี้ก็เหมือนกันศิลปะวัฒนธรรมก็จะเป็นพวกวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคือความเจริญทางด้านการศึกษาเขามีการสอนการศึกษาที่ดีใช่ไหมพอเขาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยประเทศไทยก็อยากรับเอาไว้ให้คนในประเทศได้ศึกษาบ้างมีการศึกษาบ้างนะคะเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสก็คือพวกตะวันตกนี่แหละที่มันเอาศาสนาที่มันเอาเขาเอาศาสนาคริสต์เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ให้การศึกษาแก่คนไทยเราเนาะอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็ให้การศึกษาเราเหมือนกันเนาะพวกหมอบัตเลพวกเนี้ยน้องจะได้เรียนอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วหมอบัตเลเนี่ยชื่อจริงๆเขาชื่อว่าอะไรในภาษาอังกฤษเนาะเรียกกันบัตเลบัตเลเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ